เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2ครับแบบฝึกหัดที่ 2.3 2.4 แล้วเนาะนะครับจากรูปจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ART เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม PIC นะครับนี่เลยนะครับรูปมันหน้าตาประมาณนี้แหละก็คือมีมุม T เท่ากับมุม C-cat มี TR เท่ากับ CI มีมุม R เท่ากับมุม I แบบนี้นะครับจริงๆจากรูปเนี่ยมองค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่า ART เท่ากันทุกประการกับ PIC ด้วยเหตุผลก็คือมุมด้านมุมเห็นไหมครับมุมด้านมุมแบบนี้เรียงติดกันเลยนะครับแล้วก็เอามาเขียนให้มันดูชัดเจนอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับ ART ก็เกิดจากอะไรครับ1ครับ3 1ก็คือมีมุม T นะครับมุม T มีขนาดของมุมเท่ากับมุม C-cat ข้อที่2ครับ TR มีขนาดเท่ากับ CI นะครับข้อที่3ครับมุม R ตรงนี้มีขนาดเท่ากับมุม I นะครับก็จบแล้วเนาะนะครับสามเหลี่ยม ART ATR จึงเท่ากับสามเหลี่ยมอะไรครับ RCI นะครับดังนั้นสามเหลี่ยม ARTจึงเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม PIC นะครับด้วยเหตุผลก็คือมุมด้านมุมนะครับมุมด้านมุมโอเคเนาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อนี้นะครับเราจะได้อะไรเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นเราจะได้ว่า AT มีขนาดเท่ากับ CP ถูกไหมนะครับได้ว่า AR มีขนาดเท่ากับ PI ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะได้เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่า PR เล็กๆตรงนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากับ AI ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้อะไรอีกครับเราจะได้ว่ามุม A ตรงนี้เท่ากับมุม P ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ออกมาเป็น6คู่ที่เท่ากันนะครับเพราะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นชัดเจนมากเลยนะครับด้วยสมบัติมุมด้านมุมนะครับมุม T เท่ากับมุม C-cat TR ด้านนะครับด้าน TR เท่ากับด้าน CI แล้วก็มีมุม R เท่ากับมุม I ก็เลยสามารถสรุปความเท่ากันทุกประการด้วยมุมด้านมุมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชี่ยว